สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอสอนการเขียนโปรแกรมด้วย Angular 2นะครับ วิดีโอสอนชุดนี้เราจะมาต่อกันเรื่องของ Data Binding นะครับ คราวที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่อง Data Binding ครับ One Way Two Way นะครับคราวนี้เราจะมาเพิ่มความยากอีกนิดนึงนะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการใช้งาน Property Binding นะครับก็คือสมมติถ้าเรามีข้อมูลที่เป็นอ็อบเจกต์เนี่ยเราจะดึงอ็อบเจกต์ตัวนั้นออกมาได้ยังไงหรือว่าเป็น property ก็ได้ครับก็เลยวิดีโอนี้ชื่อว่า property binding นะครับก่อนอื่นนะครับเราเคลียร์ข้อมูลก่อนโอเคนะครับเซฟเดี๋ยว Angular มันจะรีโหลดเองนะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวมันจะรีเฟซเว็บเองอ่ะนะครับเราเขียนไตเติลก่อน H1 นะครับชื่อว่า Properties Binding นะครับซึ่งก็จะมี One Way แล้วก็ Two Way นะครับนะครับก็จะมี one way แล้วก็ two way นะครับอยู่ด้วยกันเลย รอรีเฟซแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับประมาณนี้คราวนี้เราดูตรงคอมโพเนนต์นะครับคอมโพเนนต์ตรงนี้เนี่ยอ่ะสมมติเรามี property ใช่ไหมเราประกาศไปเลยครับเช่นว่า person นี่นะครับก็เป็นการเป็นการประกาศค่าต่อไป person นะครับซึ่งความหมายคือ any คืออะไรก็ได้ไม่รู้หรอกว่าประเภทเป็นอะไรแต่เขียนอย่างนี้ไปก่อนนะครับคือเป็นระบุตัวไป person ว่าอะไรก็ได้นะครับคราวนี้เราจะมีconstructor นะครับอันหนึ่งนะครับ constructor อันหนึ่งนะครับเอาไว้ในการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับโปรแกรมนะครับเราก็เริ่มนะครับ ใช้คำสั่ง dist นะครับ dist dot person นะครับเท่ากับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นอะไรหลายมิตินะครับเป็นอ็อบเจกต์นั่นเองที่ผมจะเขียนนี่แหละก็เรียกว่า property นะครับซึ่งผมมีหนึ่งอ็อบเจกต์นะครับมี ID แล้วก็มี name โอเคเราเรียบร้อยแล้วขอ copy นะครับเราจะมีหลายๆ property หน่อยทันทีเราจะมีหลายๆชุดหน่อยนะครับ สมมติว่าเรามีชุดเดียวก่อนนะครับโอเค ถ้าเราคอนโซลล็อกดูเนี่ยมันก็จะได้ค่านะครับคอนโซลจุดล็อกตัว this.person นะครับเซฟเดี๋ยวเรามาดูคอนโซลล็อกที่นี่นะครับสักครู่นะครับโอเค สังเกตเราจะได้ออบเจกต์อันหนึ่งนะครับก็คือออบเจกต์ตัวนี้คันนี้คราวนี้เนี่ยถ้าเราจะเอา property พวกเนี้ยไปใส่ใน view ก็คือหน้านี้นะครับเราจะใช้ยังไงเดี๋ยวผมลองดูค่า person ก่อนเนาะโอเคผมก็เอาแบบเก่าก่อนเนาะ person ง่ายๆก่อนเลย
ูซิมันจะออกยังไง เพื่อดีบักค่านะครับตัวสั้นดันไหมอ่ะมันบอกว่าเป็นอ็อบเจกต์นะครับอ็อบเจกต์เนี่ยคือมันมีตอนนี้มีอ็อบเจกต์เดียวก็ใส่ศูนย์ลงไปเพื่อระบุว่าอันนี้เป็นอ็อบเจกต์ที่ศูนย์นะครับถ้าเราดูตรงนี้จะเห็นว่ามีอ็อบเจกต์ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามันรีคอมไพล์ก่อนอ็อบเจกต์ที่ศูนย์แล้วก็ ID นะครับเอาละครับ ID มันจะออกไหม อันนี้คือไปแบบช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับให้เข้าใจว่าโอเคเราจะอ้างถึงอ็อบเจกต์ได้ยังไงนะครับเราจะได้อย่าง3-4นะครับก็คือ Object ที่0นะครับแล้วก็ ID หรือจะเอาอีกหนึ่งก็ได้นะครับโอเคนะครับเราได้ Object แล้วคราวนี้อันนี้คือเราต้องอ้าง index นะครับสมมุติ มีแบบหนึ่งนะครับเราไม่ต้องอ้าง index เราก็ใช้อย่างนี้เลยเอาปีการนี้ออกนะครับคราวนี้เราจะไม่มี index ให้อ้างแล้วมันก็จะเป็นทื่อๆอย่างนี้นะครับอ่ะเซฟเดี๋ยวฟังนี่ของลบออกก่อนนะเซฟนะครับเราจะดูค่าในคอนโซลก่อนอ่ะ นะครับมันก็จะเหลือแค่อ็อบเจกต์อันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียกเราจะเรียกเป็นเพอร์ซันได้เลยนะครับเช่นเพอร์ซันอย่างเงี้ยค่าก็จะออกละนะครับเพราะว่ามันไม่มีอินเด็กซ์คือไม่มีอะไรที่ศูนย์อะไรที่หนึ่งนะครับมันก็เป็นอ็อบเจกต์เปล่าๆออกมานะครับอิตาเลียก็คือจุด ID ปกติเราใส่เราอาจจะใส่ array นะครับเมื่อกี้แต่ครั้งนี้เราไม่ต้องละเพราะว่ามันไม่มี index อย่างที่บอกเราก็สามารถที่จะใช้ property ได้เลยอย่างเงี้ยเรียกว่า property binding นะครับเห็นไหมครับข้อมูลออกแล้ว นี่คือเรียกว่าใช้การ property นะครับโอเคผมลองอาจจะจัดระเบียบนิดนึงนะครับ อันนี้คือเรียกว่า property นะครับ property ของมันนะครับซึ่งเราอาจจะมีหลายรอบเจ็กก็ได้แต่สมมติถ้ามีหลายๆ index นะครับให้เราใช้ตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยปิดข้อไปนะครับแบบนี้มันก็จะอ้างเป็นอินเด็กซ์ได้อะไรที่ศูนย์อะไรที่หนึ่งนะครับแบบนี้แต่ในตัวอย่างผมต้องการอ้างแค่property ตัวเดียวนะครับมันก็ไม่ต้องใช้คราวนี้ ถ้าเราจะ binding เข้า input ล่ะ binding เข้า input นะครับก็ง่ายๆนะครับเราสร้างอินเด็กซ์มาสร้าง input มานะครับ input มันก็จะมี2แบบนะครับจะเป็น ID แล้วกันวิธีแรกคือใส่คำสั่ง value ครับ value แล้วก็ person dot id อันนี้คือวิธีแรกซึ่งใน Angular 1ใช้แบบนี้นะครับในการที่จะใช้เครื่องหมายปากกา2ชุดนะครับแล้วก็ตามด้วยคำสั่งของ Angular นะครับใส่เข้าไปก็จะได้ค่า ID ออกมานะครับแค่นี้โอเค
ผมขอ BR หน่อยรูปแบบที่สองนะครับ Input เหมือนกันรูปแบบที่สองก็ใช้ ตัวคำสั่ง Angular 2นะครับซึ่งเรียกว่า one way to data binding นะครับก็จะคำสั่งสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ใส่คำสั่ง value นะครับแล้วก็ตามในค่าของ Angular แบบนี้นะครับแล้วใส่เครื่องหมายปิดสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับก้ามปูนี่แหละครับครอบคำสั่ง value เข้าไปในส่วนนี้ก็จะใส่คำสั่งพวก Angular ที่ได้มาจาก Angular ได้นะครับอ่ะลองดูกันก็รอสักครู่นะครับอาจจะ comply ช้านิดนึงก็มีค่าเท่ากันนะครับโอเคอีกอันนึงนะครับคือเรียกว่า two binding นะครับ two way data binding นะครับใช้คำสั่งนะครับแบบนี้ที่สอนไปในวิดีโอที่แล้วนะครับ ng model เท่ากับ person จุด id นะครับเซฟนะครับรอสักครู่ใช้คำสั่งปีกา1ชุดนะครับแล้วก็วงเล็บ1ชุดแล้วก็ตามด้วยตัวแปรชื่อว่า ng model นะครับก็จะเป็นตรงนี้จะเป็น two way data binding นะครับเราสามารถที่จะดีบักค่าก็ได้นะครับอย่างเช่นว่าสุดเราอยากดูค่าทั้งหมดอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงก็ได้นะครับเป็นเลยอ่ะดิฟแล้วกันนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็วงเล็บ ng model ทีนี้เราไม่ต้องอ้าง property นะครับเราใช้ตัว object เลย person แบบนี้นะครับมันก็จะ list object ที่มีอยู่ข้างในให้เรานะครับเซฟแล้วก็ลองดูครับโอ้ไม่ออก แสดงว่าใช้ไม่ได้โอเคไม่เป็นไรครับโอเคอันนี้คือตัวนี้ใช้กับ two way data binding นะครับ เนี่ยครับพอเราพิมพ์ปุ๊บเนี่ยมันที่จะเปลี่ยนแปลงค่าได้เลยนะครับ two way ถ้าตัวอื่นเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับมันก็จะไม่ได้ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น two way data binding นะครับก็คือมันจะมีผลระหว่าง component กับ view นะครับมันจะสื่อสารกันได้นะครับโดยอัตโนมัติสมมติถ้าเรามี property อย่างเนี้ยมี ID แล้วก็ name แล้วก็อ้างได้เลยนะครับแบบเนี้ย ตัวนี้อาจจะเอาเป็น name ก็ได้ name ชื่อ object แล้วก็ property นะครับ save รอสักครู่นะครับเนี่ยเราก็จะได้ค่าออกมานะครับเนี่ยอันนี้เป็น property แค่เรียกว่าอะไรนะแค่อันเดียวแล้วก็ไม่มี object ไม่มี index นะครับสมมติถ้ามี index ล่ะก็จะเป็นเรื่องยากแล้วนะครับสมมติผมมีสัก2ตัวแล้วกัน ถ้ามี index นะครับเราก็ใส่ตัวก้ามปูเข้าไปแบบนี้นะครับก็จะทำให้อันนี้จะมีอินเด็กซ์นะครับ ทำให้ออบเจกต์เพอร์ซันเนี่ย
ต้องมีการระบุอินเด็กซ์ด้วยนะครับอ่ะผมลองรันดูก่อนมันก็จะ มันก็จะบอกว่าไม่รู้จักนะก็คือถ้าเราดูในคอนโซลเนี่ยมันจะมีอินเด็กซ์อันหนึ่งชื่อว่าอินเด็กซ์ศูนย์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอ้างเนี่ยเราต้องใส่อินเด็กซ์ไปด้วยนะครับตรงนี้ล็อกใส่อินเด็กซ์เข้าไปอันนี้คือการใช้ตัวอินเด็กซ์นะครับก็ใส่วงเล็บศูนย์เข้าไปให้มันปีกานะครับศูนย์ให้มันก็จะรู้ว่าอ๋อ person index ที่ศูนย์อย่างเงี้ยนะครับก็จะได้ค่าเหมือนเดิมอันนี้คือการใช้งานก็ นี้ถ้าเรามี index เยอะมากเลยสมมติว่ามีอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวนะโอเคสุดเรามี index 2 index นะครับคราวนี้เราจะเอา index ที่2ออกมายังไงนะครับเราจะเอา index ที่2ออกมายังไงนะครับตอนนี้มี object 2ตัวนะครับมี2 index มี index ที่0และ index ที่1ก็คือ index ที่1กับ index ที่2นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมจะเอา index ที่1ออกมาเนี่ยผมต้องอ้างไป index ที่1นะครับแบบนี้แบบนี้นะครับพอเรารันแล้วเนี่ยในหน้าเทมเพลตหรือว่าหน้าวิวเนี่ยมันก็จะได้ข้อมูลที่เป็นอินเด็กซ์ที่2ออกมาให้เรานะครับเห็นไหมคราวนี้โซเทิลมีเยอะมากเราจะอ้างยังไงไหวนะครับวิธีแก้คือเราต้องใช้วนลูปเอานะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนในวิดีโอต่อไปนะครับพวกวนลูปพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคอันนี้ก็คือเลขของ property binding นะครับตรงนี้เรียกว่า property นะครับตรงนี้มีชื่อ object property นะครับ property อันนี้คือการใช้งาน property binding ใน Angular 2นะครับก็วิดีโอชุดนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ